ท่านประธานจังโอ้แต่เท่าขอบคุณมากที่เกียรติกับเรานะเกรงใจแล้วล่ะมันอะไรกันนะฮะหลายวันที่หายไปนี่มายายคิดถึงเธอมากนะเออนี่พี่เจริญมาดูตัวเองสิแต่งตัวมะลิงไม่มีผิดเลยทำไมจะไม่อยู่กับเขาได้ฉันมางานนี้กับเพื่อนไม่ได้หรือไงได้อติอติซิหยงอ๋อมารีคุยอะไรกันคะอย่ารบกวนพวกเขาเลยค่ะเร็วไปทักทายเจ้าภาพหน่อยนี่แมรี่นานแล้วเราไม่ได้พบกันไม่ทันแล้วก็จะปลีกตัวไปซะแล้วเหรอหรือไม่ต้อนรับผมกับทีน่าใครบอกล่ะแต่ฉันมีงานสำคัญต้องไปทำโอ้ใช่พวกคุณคนใหญ่คนโตผมเป็นคนกระจอกกระจอกเออจริงสินะเกือบลืมขอบคุณที่ช่วยสอนอะไรๆให้ทีน่าตั้งมากมายนะไม่เป็นไรค่ะขอตัวก่อนไปเถอะยิ้มสิจ๊ะคุณโรเบิร์ตสันสบายดีเลยค่ะสบายดีครับไม่ทราบมีธุระอะไรครับฉันชื่อแมรี่ค่ะฉันจะแนะนำให้คนนี้คือหลินซื่อหยงเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ของหลิงวานสวัสดีครับสวัสดีคุณหลินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจสิก้าได้ข่าวว่าคุณต้องการคนในพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยคิดว่าซื่อหยงเนี่ยเหมาะที่สุดเลยนะคะและสมาคมพ่อค้าให้ความสำคัญต่อการแสดงเพชรในครั้งนี้ด้วยซึ่งอย่างเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากแบ่งเบาภาระค่ะดังนั้นขอโทษนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบคุณสุภาพสตรีผู้นี้คือทีน่าจริงอ๋อคุณทีน่าสวัสดีค่ะคุณทีน่าให้เกียรติผมสักเพลงได้ไหมครับแน่นอนจะมาไปแล้วกอดกันสนั่นเลยซื่อหยงอยากเต้นเหรอมันจะบอกอาตี้ว่าอย่าเต้นกับเขาอ่ะจะบ้าหรือไงฮะการเต้นรำเป็นมารยาทคุณทำแบบนี้จะเสียมารยาทรู้ไหมไม่อยากให้เธอเต้นอ่ะไม่ยากเลยอาตี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณหนูนายบอกสิมาไปแล้วนะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยผิดไปจากเดิมเลยไม่รู้เป็นอะไรสิเมื่อกี้ที่เธอก็เห็นนี่นาเกาะแกะอยู่กับพ่อตลอดเลยอ่ะชะมนุษย์จอมปลอมอ่ะสิฉันรู้จักคนอย่างพ่อดีตี้นี่ยังอ่อนต่อโลกแล้วก็ไร้เดียงสาแค่คำหวานคำสองคำก็ถูกหลอกแล้วอาตี้นะรู้จักเขาไม่นานเองอ่ะจะไปเชื่อเขาง่ายๆอย่างนั้นเหรอฉันเข้าใจดีค่ะผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านโลกอยู่ๆได้แต่งตัวสวยๆมีเครื่องประดับแพงๆมาออกงานสังคมก็ต้องดีใจละแต่ตี้คงคิดไม่ถึงชีวิตคนในสังคมไม่เหมาะกับตี้เลยนี่แมรี่รู้ไหมคนจอปลอมอยู่ไหนเหรอไม่รู้อาตี้อยู่กับเขานะอาจจะพลาดท่าเขาได้เนี่ยเมื่อกี้ที่คุยก็เห็นนี่นะพริบตาเดียวก็หายไปแล้วนะถ้ารู้ที่อยู่จะได้ไปหาเขาไงเล่าแล้วเธอจะทำไมอ่ะจะทำไมเหรอก็บอกอาตี้ว่าอย่าไปหลงกลเขาเพราะว่ายังไงเนี่ยผมก็เป็นเหมือนพี่ชายของเธอผมมีหน้าที่คุ้มครองเธอใช่ไหมพูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกตอนนี้อาตี้เชื่อแต่พอลคนเดียวถ้าพูดอะไรตี้เขาก็ไม่ฟังเธอหรอกไม่มั้งเขาจะไปยอมฟังผมเลยเหรอเมื่อกี้ในงานเธอก็เห็นนี่ตี้ก็ไม่สนใจเธอเลยอ่ะพูดอะไรก็ป่วยการนะงั้นก็ตายแล้วล่ะเห็นเธอถูกหลอกนะจะไม่ได้สนใจได้ยังไงกันนะไม่ใช่ไม่สนใจแต่อีกหน่อยค่อยสนใจตอนนี้ทำอะไรได้จะรอช้าอีกไม่ได้แล้วล่ะคืนช้าอีกหน่อยจะเหลืออะไรกันเล่าไม่ต้องห่วงนะคนอย่างพอรู้ดีว่าตี้น่ะรักความฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานค่อยๆหลอกตี้เขาจะไม่เผยท่าแท้ให้เห็นตอนนี้หรอกเธอก็อดทนไปก่อนพอตี้เขาหายโกรธแล้วก็ค่อยไปพูดกับเขา
ถ้าพวกเธอพูดไม่ได้ก็ฉันจะช่วยพูดยังไงซะผู้หญิงกับผู้หญิงน่ะคุยกันรู้เรื่องกว่าเยอะเลยนะมันก็ต้องอย่างนี้แหละนี่เชื่อฉันนะรีบพักผ่อนซะพรุ่งนี้จะได้ไปพบคุณโรเบิร์ตด้วยกันไงจะต้องไปด้วยเหรอนี่แน่นอนสิกว่าจะนัดเข้าไปพบในงานแข่งม้าได้ก็แทบแย่เลยล่ะถ้าหากว่าเขาพอใจในตัวเธอและฉันช่วยพูดอีกตำแหน่งผู้รักษาความปลอดภัยก็จะต้องเป็นของเธอที่ฉันทำไปมากมายเนี่ยก็เพื่องานของเธอเท่านั้นหรือว่าจะปฏิเสธฉันหรอไม่ใช่หรอกถ้าไม่ก็กลับไปพักผ่อนนะก็ได้ครับเราจะกลับไปพักผ่อนคู่นี้ก็เหมือนกันนะราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ครับลาก่อนคุณหลินลาก่อนคุณต้องรีบพักผ่อนนะพรุ่งนี้พบกันพรุ่งนี้พบกันโชคดีเมื่อกี้ไม่ล้มลงไปนะทำไมงั้นนะขายด่าก็หมดเลยไม่เป็นไรหรอกนะหกล้มเป็นเรื่องปกติวิสัยอยู่แล้วไม่ต้องใส่ใจหรอกเชื่อผมเถอะฉันใส่รองเท้าแบบนี้ไม่เป็นมันทั้งแหลมทั้งสูงด้วยไม่ใช่ใส่ไม่เป็นแต่มีคนกลั่นแกล้งให้คุณอับอายต่อหน้าผู้อื่นต่างหากแล้วมีคนกลั่นแกล้งฉันเหรอแน่ดีแน่เลยใช่เมื่อกี้เขาตั้งเยอะแยะทำยังไงที่เธอสะดุดได้นะเนี่ยเชื่อผมเถอะนะถ้าต่อไปพบเธออีกไม่ต้องหวั่นไหวเกรงกลัวเธอหรอกคนอย่างนี้ได้คืบเอาศอกถ้าหากยิ่งกลัวเธอก็ยิ่งบีบคั้นคุณมากขึ้นเล่นงานคุณแบบนี้ก็คืออย่ากลัวและประจันหน้าเธอแล้วเธอจะกลัวไปเองผมรู้คุณทำได้จริงเหรอคุณรู้ไหมความจริงท่าทีของคุณคืนนี้ทำได้ดีมากอยู่แล้วดีมากเลยทีเดียวแขกในงานเลี้ยงสายตาของพวกเขาเนี่ยนะจับจ้องอยู่ที่ตัวของคุณทำให้ทุกคนคิดว่าคุณเป็นกุลสตรีสูงศักดิ์ในราชวงศ์เต้นรำกับผมได้ไหมว่าอย่างไรเอ้ยทำไมโอ้มีอะไรเหรออย่าชิดบ้านนะสิฉันไม่ค่อยคุ้นน่ะไม่คุ้นยังไงล่ะฮะฉันรู้คุณไปนักเรียนนอกแต่ฉันเป็นคนจีนนะคุณก็เหมือนกับโรเบิร์ตสันนั่นแหละชอบทำตัวใกล้ชิดผมไม่เข้าใจเลยทำไมคนจีนถึงโหดร้ายนักนะที่ผมเต้นกับคุณเป็นจังหวะเต้นรำนี่มารยาทของตะวันตกก็มีมากมายพอพบมากกันก็จะโผเข้ากอดกันหรือไม่พอพบกันแล้วก็มีการจูบลากันนี่มันเป็นมารยาทเป็นธรรมดาของฝรั่งก็เหมือนกับคนจีนพบกันจะถามหาถึงสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันฉันไม่ค่อยคุ้นนี่นะแล้วเมื่อกี้ตอนเต้นรำนั้นเขากอดฉันไปแน่นเลยอ่ะทำใจให้สบายสิอีกหน่อยคุณก็คุ้นไปเองแล้วนะนี่ผมรู้สึกว่าคุณมีแรงกดดันในใจมากไปสมัยนี้เนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณต้องไขว่คว้าในสิ่งที่คุณสมควรได้เข้าใจไหมล่ะฮะนอกจากคุณละทิ้งไม่ต้องการมันอีกอะไรที่ฉันตัดสินใจไปแล้วฉันจะไม่ท้อแท้ง่ายๆดีมากทีน่าตอนนี้คุณเริ่มต้นได้ดีแล้วถ้าคุณอยากพบความสำเร็จจะต้องต่อสู้ต่อไปนี่เมื่อกี้ฉันเต้นไม่ค่อยดีเลยอ่ะฉันอยากจะซ้อมอีกหน่อยด้วยความยินดีแมรี่คุณขี่ม้าได้เก่งมากนะคุณมีพรสวรรค์จริงๆเลยคุณชื่นชมไปแล้วล่ะค่ะอยู่ต่อหน้าคุณฉันก็แค่เด็กอ่อนหัดเพื่อนที่คุณพูดถึงเมื่อกี้อ๋อยังไงคะไปสิแมรี่สยองว่าไงเหนื่อยไหมนิดหน่อยกินผลไม้ก่อนสิต้องนั่งเถอะนั่งเถอะคุณโรเบิร์ตสันคะคนนี้แหละค่ะเพื่อนของฉันหลินซื่อหยงค่ะเคยพบกันในงานปาร์ตี้แล้วใช่แล้วผมจะพอจำได้ว่าเคยพบกันนะคุณโรเบิร์ตสันคะ
ซื่อหยงเป็นผู้ใหญ่บ้านของหลิงหวานค่ะให้ก็ดูแลความปลอดภัยเหมาะสมที่สุดเลยนะคะจริงไหมคะแมรี่คุณแนะนำมาไม่มีปัญหาอยู่แล้วขอบคุณมากนะคะคุณอบสันคะมาหาใครอยู่คะผมชวนเพื่อนมาด้วยนะแต่ชนพานี่ยังไม่มาเลยเอ้ขอโทษนะเรามาสายไปหน่อยอาตี้โอ้คุณอบสันโอ้ทีน่าดีใจที่ได้พบคุณครับขอโทษนะคะฉันมาสายไปหน่อยรอสุภาพสตรีเป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษนะวันนี้คุณสวยมากสดใสบรรยากาศวันนี้ขอบคุณมากค่ะเชิญครับไปเถอะไปแมรี่ยายลินเราพบกันอีกแล้วนะนั่นสิบังเอิญจังเลยเชิญเอ๊ะคุณทีน่าก็รักชอบการขี่ม้าเหรอคะอ๋อใช่ค่ะนานๆออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรงทำให้สดชื่นขึ้นด้วยอ๋อหรือคุณทีน่าเอบาร์รันน้อยก็จะถูกม้าดิตกลงมานะคะโอ้ยอดเลยในเมื่อคุณผู้หญิงชอบขี่ม้าก็ลองมาแข่งกันสิความคิดใหม่แล้วไม่ดีหรอกทีน่าจะขี่ม้าไม่เป็นม้ามาพยศนะจะคิดว่าความคิดนี้ไม่เลวเลยนะคะเชิญระวัง1 2 3อยู่ดีคนเราต้องมีฝีมือความมั่นใจไม่มีประโยชน์หรอกฮะโอ้เธอไม่เป็นไรหรอกเมื่อกี้ฉันโดดจากหลังม้าเองอย่าคิดว่าจะรังแกฉันได้ตลอดนะวันนี้รู้รถตกม้าเป็นไงแล้วใช่ไหมล่ะว้าว5นาทีแล้วนะผมจะกลับมาแล้วล่ะขอตัวก่อนนะโอ้ทีน่าโอ้ขี่ได้วิเศษจริงๆเลยแล้วแมรี่ล่ะถ้าไม่ระวังตกม้าความจริงเราก็มาพร้อมกันแต่เธอดื้อจริงๆเราไปดูเธอหน่อยสิขอโทษนะอะไรกันเนี่ยแมรี่แมรี่คุณเป็นอะไรไปตกม้าเหรอฮะแขนหักหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ต้องถามนะกลับไปก่อนเถอะนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยตกหลังม้าเป็นอะไรหรือเปล่าเล่าเข้าใจผิดไปนะอาตี้เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกตั้งใจไม่ตั้งใจนึกว่าไม่รู้เหรอหล่อนตั้งใจเลยหล่อนเขียนมาตอนที่ฉันเผลอเธออาจจะชงช้างวอยวายแต่ก็ไม่โหดร้ายหรอกนะหาว่าฉันปลักปลำงั้นเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณให้สร้อยคอเธอดีแล้วก็เป็นห่วงเธอเลยจะทำร้ายคุณนะพูดจริงๆนะเธอทราบซึ้งใจได้ไม่ว่านะผมรู้จักเธอดีนะเธอไม่ทำร้ายคุณหรอกนะรู้จักหล่อนดีแล้วทำไมเป็นแบบนี้ล่ะฮะในก่อนที่สนิทสนมกันทำไมตอนนี้ไม่พูดด้วยอ่ะก็มักก็จริงตอนนี้เธอเปลี่ยนไปมากเลยคบคนผ่านพาไปหาผิดหล่อนเจ้าใจอยู่กับพ่อก็ต้องเป็นอย่างนี้ล่ะเหลวไหลหน้าล
หาเธอไม่เขียนมาให้ฉันก่อนนะฉันก็ไม่ทำหรอกผมรู้ใจเย็นๆใจเย็นไว้ค่อยๆพูดกันก็ได้นี่คุณรู้หรือเปล่าตอนนี้ฉันสุดที่จะทนแล้วนะก็บอกว่าแขกกันอย่างยุติธรรมแต่เธอใช้วิธีสกปรกอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดเธอจะเหี้ยมแบบนี้มีหน้าบอกเป็นนักเรียนนอกได้รับการศึกษาอบรมมาชื่อว่าคนอย่างเงี้ยติดรูปจูบไม่หอมหรอกใช่ผมเห็นด้วยบางคนเรียนหนังสือเพื่อหาความรู้ใส่ตัวเองแต่สำหรับเธอแล้วความรู้เป็นอาวุธที่ใช้เล่นงานคนอื่นเธอใช้อาวุธและเล่ห์พิทุบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไขว่คว้าสิ่งที่ปรารถนานี่แหละสังคมของคนชั้นสูงเฮ้ยสู้ไปขายหมูดีกว่าอีกนี่ทำไงได้แล้วนี่คุณรู้ไหมในโลกแห่งความเป็นจริงมีหลายอย่างที่เราหลีกหนีมันไม่พ้นเออนี่ดื่มซะฮะฉันจะดื่มเหล้าไม่เป็นนะโอ้ทั้งนั้นคุณเสียเปรียบแย่เลยรู้หรือเปล่าในสังคมชั้นสูงเนี่ยต้องมีการสังสรรค์ทุกวันทุกคนต้องดื่มเหล้าเป็นถ้ามีแต่คุณดื่มไม่เป็นนะคนที่เสียเปรียบก็คือคุณถ้าเมาแล้วทำไงฮะนี่เพื่อความสำเร็จของคุณดื่มให้หมดเลยนะดูสิฉันเล่นเค็มสองขีดกำลังกินโอ้โหตายแล้วเจ้าหมูใส่ไข่ทำกินเองฝั่งนายสี่ขีดยงไปย่างซื้อผู้ใหญ่โอ้สนใจไข่หมูไปก่อนก็แล้วกันนะไม่ต้องห่วงหรอกโอ้อ๋อนี่ไข่เอาละจ้ะน้องกระดูกหมูผัดพริกเปรี้ยวหวานได้เอาหมูติดมันนิดขอบใจจ้ะหมูแดงหนึ่งไม่ต้องติดมันกินกันเมียหมูสันนอกยังมีดไม่ก่อโชคดีมาทันนะเนี่ยใหญ่ใหญ่เลยครับหมูชิ้นนี้ฉันจองแล้วพรุ่งนี้คอยมาซื้อใหม่เถอะนะผู้ใหญ่หนูจะเอาใครจะไปขัดใจได้ล่ะขัดใจเอาล่ะขับก่อนใหญ่นะอายองอยู่นี่ด้วยเหรอใช่พามาก็เลยแวะเยี่ยมยักษ์ซื้อเขาเนอะอ๋อเหรอไม่เลวนะเขาก็ขายดีนี่เนอะขายดีไม่ต่างจากผมเมื่อก่อนนี่เลยก่อนนี่ก็อย่างนี้ตอนนี้ก็ใช่นั่นแหละยักษ์ซื้อไร้เทียมทานเลยนะใช้เพลงพี่ได้คล่องแคล่วมากเลยไม่ได้น้อยหน้าฉันเลยถึงว่าเดี๋ยวละแกมาขายหมูแทนฉันนี่ตอนนี้ฉันเองก็หมดห่วงไปแล้วละแกจะใช้มีดได้คล่องแคล่วนะฉันไม่แค่มือสำรองเองฉันรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งนะไม่มีความสุขเหมือนกับเมื่อก่อนนี่เลยมันก็จริงอะนะเมื่อก่อนที่ขายหมูมีความสุขไม่มีแรงกดดันไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลไร้ทุกข์ไร้โศกจริงสิแล้วอาตี้เขาไม่กลับมาเลยเหรอไม่เอ้ยเอาแต่ถอนหายใจแม้แต่ซากหมูก็ยังเมินหน้าหนีไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยโอ้ยเอาวังเอ้ยมาช่วยทีสิโอ้ย่ายกมาแล้วได้ช่วยอีกเหรอช่วยเขาเลยตอนที่อาตี้อยู่ยังดีหรอกย่าก็ไม่เลยมันก็จริงนะย่านะตอนนี้ยักษ์ซื้อช่วยขายหมูในตลาดนะเสียดายดูแลทางบ้านไม่ได้สิทุกเช้าต้องให้อาหารหมูเหนื่อยตายแค่นี้ก็บ่นว่าเหนื่อยแล้วก่อนที่ตอนอาตี้อยู่ย่าไม่ทำกับข้าวย่าไม่เหนื่อยกว่าแกเหรอไหนต้องทำกับข้าวให้อาหารหมูและต้องเลี้ยงพ่อหมูอย่างแกลูกหมูโตแล้วเอาไปขายได้แกนะเลี้ยงมาหลายปีอวดตุ๋ยนุ้ยขายไม่ออกเลยอ่ะจริงไหมล่ะโอ้ย่าพูดอย่างนี้ฮะผมเป็นหมูเหรอย่าฮะมันจริงเลยนะอวังผู้จ่ายแล้วอันนี้พี่ใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ยฉันเหรอโอ้ยตายสวยจังเลยอันดับก่อนนะโถเออซื้อให้ย่าหรือเปล่าโอ้ย่าหนูไม่ได้ซื้อให้ย่านะโอ้โถเอ้ยขอแบบนี้ไม่เหมาะกับย่าหรอกนะของย่าไม่มีเลยก็ไม่รู้ว่าย่าชอบอะไรนี่แต่นี่มีตัวเงินปึกนึงย่าอยากได้อะไรก็ไปซื้อเอาเลยโอ้พี่ใหญ่รับทรัพย์ขึ้นเยอะเลยนะเออจริงสิได้ยินว่าพักก่อนถูกรถม้าชนเหรอแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเออไม่เป็นไรแล้วค่ะเหรอแล้วนี่ทำอะไรอยู่อะหนูก็ทำงานไงเออนี่พี่ใหญ่มีอะไรดีก็บอกกันบ้างสิเราก็พี่น้องกันนะคืองานก็ฉันไม่บอกกับเธออ่ะทำไมงานไม่บอกกับเขาล่ะก็นั่นแหละสิฮะคืองานเขาดูหนักมากเลยอ่ะไม่บอกกับแกหรอกหวังโอ้ทำงานหนักไม่ต้องเผื่อฉันหรอกนะไม่เอาหรอกดันใส่ทำงานหนักก็อย่าทำเลยกลับมาช่วยทางบ้านเถอะนะเอาหน้าย่าหนูทนได้นะแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะ
นี่อาหวังอาหวังคือพวกเขาล่ะไปไหนกันหมดอ่ะใครอ่ะใครพูดอ๋อมาถึงพี่ยงกับยักษ์เสื้อเหรอพวกเขานี่ออกไปดูลูกหมูก่อนนะลูกหมูไปสิแกว่าอาตี้ทำอะไรนะเฮ้ยตายแล้วรู้ว่าพี่ใหญ่เป็นไอ้ปากเสียอุ้ยถูน้ำลายแล้วผุดไปสิเฮ้ยทุยเขาจะทำอะไรเราก็อย่าสนเลยนะมีเงินให้กับพ่อแล้วนี่คันมีของฝากให้ผมด้วยนะย่านานแล้วไม่เจอที่ถึงจังเลยนะอุ้ย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 แม้แต่แกก็จำฉันไม่ได้เหรอดูว่าจะเปลี่ยนไปมากเลยฮะรู้แล้วไม่ได้อยากอาหารกันมานานแล้วสิเอาตี้เอาซื้อกลับมาแล้วเหรอใช่เปลี่ยนไปคนละคนเลยนะเดี๋ยวจำไม่ได้เลยงั้นเหรอสวยขึ้นเยอะเลยจะสวยขึ้นจริงเหรออืมนี่พูดให้แพ้ร้องหน่อยสิกระโดดกระเด็กจังเลยอ่ะอติออกไปข้างนอกหน่อยมีอะไรจะพูดด้วยไปสิมีอะไรก็รีบพูดมาสิฉันไม่ว่างหรอกทำไมจะรีบกลับไปหาฝรั่งดองอย่างนั้นเลยฮะเกี่ยวอะไรด้วยเพราะอะไรอ่ะอะไรอ่ะถามว่าทำไมที่เป็นอย่างนี้ดูตัวเองสิแต่งตัวเป็นแหม่มไปได้น่ะเดินสะโพกโยกย้ายหน้าเกรียดจะตายไปอ่ะแม่นี่ก็แต่งเป็นแหม่มก็บอกว่าสวยเดินย้ายก็ย้ายสะโพกบอกเป็นปริญญาตไงฉันว่าเธอพาใส่เขาทำไมฉันพอใจอ่ะเกี่ยวอะไรด้วยมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันหรอกเป็นน้องเป็นนุ่งที่ได้เตือนน่ะพอได้เขาไม่ใช่คนดีคนดีแล้วนะถูกหลอกได้ไม่รู้ตัวเลยใช่สิตอนนี้ก็เป็นแต่ลิ้นซื่อหยกเป็นคนดีเท่านั้นเองใช่ไหมทำดีไม่ได้ดีชวนทะเลาะใช่ไหมอ๋อลืมไปแมรี่ก็เป็นคนดีด้วยนะอย่าไปพาใส่คนอื่นสิเธอทำเขาตกมาเขาจะไปต่อว่าเธอเลยไม่ใช่ฉันไปขบาก็เลยดีไม่ใช่ไม่มาไปหน่อยเลยเธอพูดอะไรกับเธออย่างนี้จะมากกว่าเธอเหรอก็เธอเที่ยงหลังม้าของฉันเธอถึงได้ตอบโต้ไปอ่ะฉันไม่เห็นนี่ไม่เห็นแล้วพูดทำไมอ่ะทุกครั้งก็ใส่ความฉันออกรับแทนกันใหญ่เลยเป็นอะไรกันอ่ะถ้าใส่ความเธอเมื่อไรหยุดจ้อแจ๊กก็จะพรตัวนั้นได้แล้วเธอก็จ้อแจ๊กแบรี่ตัวนั้นน่ะตัวนั้นอะไรเขาเป็นคนนะไม่ใช่ตัวอะไรหรอกแล้วนี่พอเป็นตัวเหมือนกันน่ะล่ะเขาจะเหมือนกันเหรอธรรมเดชะชานถึงไม่ใช่กระหน้าเนื้อใจเสือนั่นแหละขี้เกียจพูดกับอัฐพานแย่ตัวเอวิเศษแค่นั้นก็เชียวถ้าเป็นสนิทสนิ่งเอาโยกเอาจีเออซื้อมากันดีแล้วช่วยเตือนตลอดสิดูซิว่าเหมือนอะไรเข้าไปแล้วแค่คนเลี้ยงหมูนี่ก็เป็นไข่มุกเลยไงฮะตีแล้วแต่พูดเธอรู้ตัวว่าฉันทำอะไรอยู่เธอเป็นคนฉลาดย่อมรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่ได้ยินไหมแม่คนฉลาดไม่ต้องห่วงนะฉันจะช่วยดูแลเคียงหมูให้อย่าทำอะไรก็ทำถ้าชอบอ้าวเฮ้ยอายุตี้ไม่ใช่เด็กแล้วนะจะดูแลตัวเองได้แล้วตอนนี้เธอก็ดีแล้วนี่ดึกมากแล้วนะกลับไปเถอะอ้าวขอบใจนะซื้อนี่แกทำอะไรอยู่ตอบฉันสิไปไหนมาฉันเราคือฉันเซ็งๆก็เลยออกไปเดินเล่นนะคะคุณโกหกฉันไม่ได้โกหกยังว่าไม่สารภาพมาแอบกลับไปบ้านมาใช่หรือเปล่าเราใช่หรือไม่ใช่คุณคิดอะไรของคุณอยู่นะผมพูดไปแล้วคุณไม่เข้าใจเลยหรือว่าคุณไม่รู้ผมพูดอะไรผมบอกตอนนี้มันเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อนอกจากผมจะพาคุณไปพบกับใครๆแล้วห้ามคุณพบกับคนอื่นอีกโดยเฉพาะลินซื่อหยงคุณแกก็ไม่เข้าใจพออย่าดุได้ไม่เล่าอย่างมากฉันก็จะไม่กลับไปอีกแล้วมีประโยชน์อะไรก่อนหน้านี้คุณรับปากไม่พบลินซื่อหยงแล้วแต่ว่าคุณก็เป็นอีกช่างเถอะผมตั้งใจจะช่วยคุณเฮ้ยเสียความตั้งใจผมหมดคุณตั้งใจเข้าใจดีผมหวังดีกับคุณไม่นะคุณตั้งใจเข้าใจผมได้วางแผนกันระยะยาวไว้ให้คุณแล้วทุกครั้งที่คุณปรากฏตัวผมได้วางแผนอย่างรอบคอบตอนนี้ทุกอย่างพังหมดแล้วคุณแอบหนีกลับไปที่บ้านฉันอยากจะพบย่ากับอาหวังเท่านั้นนะผมจะบอกให้อยากพบความสำเร็จต้องเสียสละบ้างก็ได้มึงอยากพบคนทางบ้านคุณกลับไปได้เลยกลับไปเป็นจริงอตี้คนเก่าที่ผมฝึกฝนคุณมาก็เสียเวลาเปล่าขอโทษนะพ่อนี่จริงอตี้คุณเป็นคนเลือกเส้นทางเองผ
ผมไม่ได้บังคับคุณคุณน่าจะรู้ว่าควรทำยังไงความจริงผมนัดให้คุณไปพบกับโรเบิร์ตสันเขาคิดว่าต้องบอกป้าแล้วขยะขยะช่างเถอะถึงจะไปตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วไม่หรอกฉันจะไปแต่งตัวในเดี๋ยวๆเองนะทีสิแล้วทำไมถึงนัดลูกระเบิดเปล่าฉันจะไปแต่งตัวไม่นานค่ะเธอนั่นแค่คนเลี้ยงหมูเรียกว่าตัวเองเป็นไข่มุกหรือไงคุณโรเบิร์ตสันครับแต่เท้ามีอะไรแต่เท้าเจ้าหน้าที่พิเศษมาครับเอาเข้ามาเลยแต่เท้าเชิญครับท่านผู้ว่าครับเชิญนั่งครับเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยสมาคมพ่อค้าประกาศเปิดการแสดงอัญมณีที่นี่ผมคิดอยู่แล้วว่าคุณต้องมาหาผมแน่เพราะว่าคนที่มาร่วมงานล้วนแต่มีหน้ามีตาทั้งนั้นคุณคงไม่ปล่อยโอกาสดีลุดลอยไปที่จริงคุณก็ได้วางแผนว่าแต่แรกแล้วแม้แต่คุณโรเบิร์ตสันที่ปรึกษาความปลอดภัยก็อยู่ในกำมือของคุณแหมจริงๆนะคุณนี่ยอดมากสติปัญญาเฉียบแหลมจริงๆขอบคุณแต่เท้าขอบคุณที่ชื่นชมถ้าหากว่าแต่เท้าช่วยเหลือผมคิดว่าถึงผมฉลาดแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับแล้วจะให้ช่วยยังไงคืองี้ผมได้คิดทำพิธีไว้เล่นงานหลินซีหยงแล้วเพียงแต่ว่าแต่เท้าทำตามหน้าที่ไม่ให้หลินซีหยงรับผิดชอบความปลอดภัยผมจะควบคุมงานแสดงอัญมณีแต่เพียงผู้เดียวเอาไว้ให้งานสำเร็จเรียบร้อยก่อนผมขอรับรองแต่เท้าจะได้ผลตอบแทน10ล้านชั่งฮะ10ล้านชั่งเหรอใช่ตกลงแต่เท้ารู้เร็วดีตกลงตามนี้นะเดี๋ยวก่อนนะมาคิดดูแล้วงานแสดงอัญมณีเป็นระดับโลกราชสำนักต้องให้ความสำคัญถูกต้องแล้วถ้าหากว่าเกิดผิดพลาดขึ้นมาจะต้องเอาเรื่องผมแน่ๆผมคิดว่าเราจะต้องปรึกษาให้รอบคอบซะก่อนโอเครสชาติแปลกหรือว่าแกเองก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเป็นหมูก็ต้องเป็นหมูไปสิเติมเครื่องปรุงหน่อยก็ดีทำไมจะต้องให้มาเรื่องวุ่นวายไปหมดด้วยนะเป็นหมูยังไงก็ต้องเป็นหมูอยู่ดีจะทำให้มาเรื่องไปทำไมสยองโอ้มาเรื่อยคุณมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยมาตอนที่เธอบ่นไงล่ะฉันน่าก่อนสิครับเชิญบ่นอะไรฮะงึมงำอยู่คนเดียวอ่ะเปล่าไม่มีอะไรแล้วครับรู้แล้วเขาคิดถึงเรื่องพรุ่งนี้อยู่สิเรื่องพรุ่งนี้เหรอใช่แล้วพรุ่งนี้จะไปพูดเรื่องแผนการรักษาความปลอดภัยไงมองฉันทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าลืมไปแล้วใช่ผมลืมไปแล้วล่ะครับเธอไม่เป็นไรตอนนี้ท่องกันยังพอทันนะใช่ครับใบแผนการล่ะใบแผนการเหรอผมไม่รู้เอาไปไหนแล้วอะไรกันเนี่ยเอาช่างเถอะไปหาตอนนี้ก็ได้ยังพอทันผมจะไปหาครับจะไปหาเดี๋ยวนี้แล้วครับไม่ต้องหาแล้วเจอแล้วเหรอจะเอาปูโต๊ะไงล่ะแบรี่ครับผมนี่ไม่เอาไหนเลยนะใช่ถ้าใช่อ่ะฉันก็คงไม่ช่วยแล้วล่ะใครบอกว่าไม่เอาไหนเพียงแต่ว่าเลินเล่าไปหน่อยเท่านั้นเองอ่ะเธอไม่เพียงแต่เก่งยังมีสติปัญญาหน้าตาก็หล่อเหลาอีกด้วยรู้ไหมแล้วโรเบิร์ตสันล่ะครับโรเบิร์ตสันเหรอเขาก็สวนเขาเธอก็สวนเธอสิแสดงว่าใช่มีหน้าล่ะ
มีหน้าละอาตี้ก็ถึงเธอนะนะฟังก็ไม่ยอมฟังให้จบซะก่อนใช่ไหมความว่าโรเบิร์ตสันเข้ามาเทียบกับเธอแล้วเนี่ยเทียบเธอไม่ติดเลยนี่เธอดูสิเธอมีความสง่างามแบบชาวจีนพวกฝรั่งจะเทียบได้ยังไงอ่ะแต่ว่ายังไงเขาก็เป็นเจ้านายของผมนะเป็นเจ้านายแล้วทำไมอ่ะคนเราเด่นเกินไปก็จะไม่ดีอาศัยเขาช่วยสร้างรัศมีให้พอถึงเวลาแล้วค่อยฉายแสงออกมาจริงเหรอจริงสินี่ถ้าให้ขึ้นใจนะพรุ่งนี้เป็นโอกาสที่จะได้ฉายแสงแล้วจุดประสงค์ที่เรามาพบปะกันในวันนี้ก็เพื่อที่จะปรึกษาเรื่องความปลอดภัยในงานแสดงอัญมณีซึ่งคุณโรเบิร์ตสันเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของเราก็เชิญอธิบายถึงแผนการของคุณได้เลยนะผมเคยคลี่คลายคดีจารกรรมแพทย์มลคาหนึ่งแสนปอนด์ที่สกอตแลนด์ในงานอภิเษกของเจ้าชายอังกฤษผมเป็นคนราคาเครื่องแพทย์ในตัวพระองค์ที่มีมูลค่ามากกว่า500,000 ปอนด์แล้วทีเดียวแค่ว่าผมอยู่ในประเทศของคุณนะว่าอย่างที่เขาพูดกันคนแปลกหน้าแปลกถิ่นผมต้องการคนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะมาช่วยรักษาความปลอดภัยคุณโรเบิร์ตสันแล้วคนหมายตาบุคคลที่เหมาะสมแล้วหรือยังผมมีแล้วครับผมจะขอแนะนำให้รู้จักซีหยวนเชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะเขาก็คือเจ้าสนักคุ้มภัยจันเจ้าเฮอร์ไทผมเหอไต้และลูกศิษย์3คนคำนับท่านผู้ว่าครับอ้าวเฮียลินลุกขึ้นทำไมเอารู้แล้วเขาลุกขึ้นเพื่อยินดีกับคุณเหอไต้อย่างนั้นใช่ไหมเขาเนี่ยเหรอจะสนับคุ้มภัยน่ะนี่มันเธอเราใต้ต่างหากเล่า นี่อย่าไปเชื่อเขานะเขาเป็นอัฐพาในหลิงวานชอบรังแกพวกชาวบ้านเปิดซ่องเปิดบ่อนสารพัดเลยถ้าไม่เชื่อทำชาวบ้านดูก็ได้เนี่ยเพราะพูดความจริงเนอะผมไม่ได้มาขัดเลือกผู้ชายบ้านนะที่พร้อมต้องการคนมีความสามารถรักษาความปลอดภัยเครื่องเพชรได้รักษาสิ่งของมีค่าจะต้องหาสำนักคุ้มภัยที่มั่นคงหรือว่าจะใช้คนที่มีคารมวาทศิลป์เอาไว้เกลี้ยกล่อมคนร้ายกลับเนื้อกลับตัวเลิกเป็นโจรอย่างนั้นเหรอแต่ว่ายังไงผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแกเปิดสำนักคุ้มภัยแต่ทำไมไรกันถือดีอะไรแต่ผู้ว่ากับสมาคมพ่อค้าเชื่อถือแกได้นะครับผู้ใหญ่หลินคงจะยังไม่รู้อะไรสำนักคุ้มภัยของฉันจ้างยอดฝีมือจากซุ้มเซาหลินบูตึงหัวซานมาเป็นผู้ช่วยนะเพียงแต่คนร้ายกล้ามาปล้นเครื่องเพชรมันไม่ชีวิตเข้ามาแต่กลับไปไม่ได้ไปหลอกผีกินตะคู่เถอะไปยอดฝีมืออยู่ไหนล่ะไม่เห็นเลยนี่แล้วก็ว่ามีตาหามีแววไหมอยู่ตรงหน้ายังไม่เห็นอีกเหรอท่านผู้ว่าครับท่านประธานทั้ง5คุณโรเบิร์ตสันผมจะขอแนะนำยอดฝีมือทั้ง3ท่านคนนี้คือเจียวหัวเหล็ก1ใน18มนุษย์ทองคำของเซาหลินรุ่นที่60เที่ยวชาญใช้พลังหัวแรงว้าววันนี้คือจางซานฟูสิของจางซานฟงปรมาจารย์บูตึงรุ่นที่16เจียวชาญการชัดมัดมวยไทยเก๊กสำหรับคนนี้คือสิทธิ์รุ่นที่18ของหัวซานลิ่งหูกุ้ยเที่ยวชาญการใช้กระบี่2ทบครับWe said yard, yard. Yard จะอะไรกัน3คนนี่มันได้เป็นมวยเลยนะจากคนนี้ปล่อยเงินกู้คนที่คุมโรงฟินไอ้เจ้าหนึ่งแมนดาคุมซ่องมันเป็นมวยซะเมื่อไหร่ผมไปเป็นคนของเขาอะรู้ไหมใช่คนของฉันเองก่อนอยู่กับฉันพวกเขาก็ฝึกมวยมาแล้วฝึกมวยเหรอมวยขยะนะไม่ว่าไอ้แกมันได้ขยะขายหมูตอนนั้นก็เป็นผู้ใหญ่บ้านได้แกพูดอะไรแกไอ้ขยะขายหมูกี่กาได้ทองกับข้อขึ้นวอทำไมอยากเจ็บตัวเหรอเจ้าพ่อสันไม่เข้ามาละอาดมากไปแล้วนี่ไม่ใช่ตลาดสดนะท่านประธานทลายครับผมเป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยในงานครั้งนี้นะพวกคุณต้องเชื่อใจการตัดสินใจของผมไม่งั้นผมทำไปมันก็ป่วยการจากนั้นถ้าสนักคุ้มภัยจันเจ้าอยู่ผมก็อยู่ถ้าสนักคุ้มภัยจันเจ้าไปผมขอไปโอ้เดี๋ยวคุณโรเบิร์ตสันใจเย็นๆใจเย็นค่อยพูดค่อยพูดนะท่านประธานคงจะเห็นแล้วสินะคุณโรเบิร์ตสันสนับสนุนหัวหน้าเหอใช่ไหมแต่พวกคุณทั้ง5สนับสนุนผู้ใหญ่หลินกันจะเป็นการดูถูกความสามารถของคุณโรเบิร์ตสัน
ทุกท่านฉันว่ามีคนใช้อำนาจมิชอบดึงสมัครพรรคพวกของตัวเองเข้ามานี่คุณพูดอะไรใช่พอลเป็นญาติของผมเองแต่คุณรอบัสสันไว้วางใจผมคุณเป็นผู้หญิงทำเจ้ากี้เจ้าการหนุนในนาโทเมียนี่แกว่าใครทำไมไว้ตบให้นะเก่งจริงก็ตบซิมาเลยมาแล้วซิหยงอย่าสู้กับเขามานี่ใจเย็นๆทุกคนก็เห็นแล้วนะคนคนนี้พูดจาไม่สุภาพไม่รู้กาลเทศะจะทำการใหญ่ได้ยังไงแขกที่มาร่วมงานส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อค้าคณบดีถ้าหากว่าเข้าร่วมงานด้วยฉันกลัวว่าจะเป็นการขายหน้าเสื่อมเสียถึงชื่อเสียงของประเทศได้ด้วยนะคะไม่เราทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมอีกอย่างเขาไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดแขกเรือด้วยนี่การรักษาความปลอดภัยครั้งนี้ทั้งหมดคุณโรบสันเป็นผู้ควบคุมหัวหน้าเหอเป็นผู้ช่วยมารีรู้สึกว่าคุณกังวลเรื่องนี้เกินไปแล้วมั้งท่านผู้ว่าใช่ไหมฮะโอ้ยพวกคุณอย่าโต้เถียงกันเลยโต้เถียงกันไม่มีวันจบสิ้นหรอกประธานทั้ง5ผมมีข้อเสนอนะครับมีความเห็นอะไรว่าประธานครับผมคิดว่าวิธีแก้ไขอย่างยุติธรรมเนี่ยก็คือการแข่งขันกันถ้าหากว่าใครมีฝีมือดีกว่าคนนั้นเป็นผู้ช่วยรักษาความปลอดภัยใช่เมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วนะจะร่วมมือกับสนาคุ้มภัยจันเจ้าเท่านั้นการแข่งขันครั้งนี้ผมจะร่วมกับสนาคุ้มภัยชันเจ้าถ้าเราแพ้ผมจะเก็บเสื้อผ้ากลับสกอตแลนด์ทันทีลิซยองได้ยินไหมคนแพ้จะว่ายังไงก็ได้ถ้าผมแพ้แล้วก็ผมจะเก็บเสื้อผ้ากลับไปขายหมูตามเดิมหลังจากแกเป็นผู้ใหญ่บ้านในคมพวกเหอลาใต้ลงไปได้วงมันก็สงบได้สักพักแต่มันเป็นพวกแมลงสาบกำจัดยังไงก็ไม่หมดซ้ำยังแพร่พันอีกตอนนั้นเห็นมันเปิดสนามคุ้มภัยนั้นลึกแล้วมันต้องมีอะไรอ่ะแต่ไม่นึกว่ามันจะกล้ามาแย่งงานรักษาความปลอดภัยกับพี่หยงได้นะไม่แต่ห่วงหรอกมันให้ลิ้วล้อมาเป็นผู้คุ้มภัยเนี่ยเหรอจะมีประโยชน์อะไรจะบอกให้ครั้งนี้ฉันชนะขาดแน่เลยทีเดียวคอยดูสิไม่อยากจะคุยนะดีๆพี่หยงสองมือจะสู้อะไรกับสี่มือได้แล้วแต่พวกมันมีตั้งสิบมือเรื่องอะไรยังโง่ไม่หาคนช่วยเลยฮะก็มันก็จริงอะนะเออเนี่ยผู้ใหญ่รู้ครับรู้ไปพี่อ่ะมาหลายสิบปีแล้วก็น่าจะรู้ในหมู่บ้านมีใครที่มียอดฝีมือบ้างเหรอไม่ต้องสงสัยก็แกนะสิพี่ชนะอยู่แล้วฉันรู้อยู่ฉันรู้อยู่แล้วล่ะแต่นอกจากฉันมีใครบ้างล่ะโอ้งั้นเหรอเอ๊รู้สึกจะเป็นเหอเหล่าใต้นะคงไม่มั้งนี่ๆแกลองนึกดูให้ดีนะเหอเหล่าใต้ทำร้ายคนมีใครกล้าตอบตัวมันก็จริงอะนะโถ่เอ้ยชนะศึกไม่จำเป็นต้องส่งขุนพลไปหรอกแล้วคุณต่อสู้เป็นแค่สุนัขนะมันใช้ไม้เท้าตีสุนัขสิมันต้องใช้ปืนผาหน้าไม้ใช้ไม้เท้าตีสุนัขฟังเขาพูดสิมีแผนอย่างนั้นหรือแกนะเออหน้าปล่อยเป็นหน้าที่ของฉันจริงอะโอ้ยขอคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองไอ้หลานชายลูกเอาหวังกับอาหยงที่จะแข่งขันที่ตรอก13หวังว่าจะได้เชิดราชูตากู้นาให้กับตระกูลจริงด้วยและขอให้พระคุ้มครองหลานสาวลูกคืออัตตีให้ปลอดภัยจากอันตรายอย่าให้ถูกคนหลอกแล้วลูกจะมาแก่บนขอเลขด้วยครับโอ้ยคุณนั่นเองซื่อซื่อโอ้ยโถฉันมาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลานชายเธอนะฉันมีข่าวจะมาบอกนะโรโบสันจะแข่งขันกับหลินสยงเพื่อจะได้เป็นผู้รักษาความปลอดภัยในงานอัญมณีเอาหวังเล่าให้ฉันฟังนะฉันได้ข่าวมาว่าโรโบสันน่ะอาจจะใช้วิธีสกปรกเล่นงานหลินสยงคุณเป็นถึงผู้ว่านะเรื่องแบบนี้ก็ตัดสินใจได้นี่ทำไมต้องมาบอกฉันตะวตี้หลานสาวเธอกับเหอเจียเป่าเป็นฝ่ายของโรโบสันแล้วจะให้จะทำยังไงฮะงั้นเหรอทั้งสองคนก็เป็นหลานของเธอเธออยากให้ฉันช่วยใครฉันก็จะช่วยคนนั้นไม่ต้องใจดีหรอกอย่าหลานของฉันจะจัดการเองได้ถ้าพวกเขาเป็นอะไรฉันจะคิดบัญชีกับคุณฉันไปละอย่ามาหาฉันอีกนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปที่เธอลืมเอาไว้เนี่ยฉันไม่ต้องการแล้วอย่าหลายปีมาเนี่ยเธอเก็บรักษาผู้กันไว้แสดงว่าใจเธอยังมีฉันอยู่แล้วทำไมต้องหลอกตัวเองด้วยฉันเห็นว่าใช้ประโยชน์ได้ก็เลยเก็บเอาไว้ปัดกี่ฝุ่นอยากใหญ่ตามผนัง
สวรรค์พรากเราจากกันหลายปีมาแล้วให้ได้พบกันอีกแสดงว่าวาสนาเรานั้นยังไม่สิ้นทำไมจะต้องประเสริฐน้ำใจกันหัวใจฉันมันตายด้านแล้วก็เหมือนผู้การด้ามนี้บานหมดแล้วมันเขียนไม่ได้แล้วเก็บมันไว้ทำไมกันล่ะทิ้งมันไปทิ้งไปเหรอโถ่เราเป็นถึงผู้ว่ามีกิจการงานยุ่งเหยิงแค่เขียนหนังสือตัวเดียวก็เขียนไม่ได้แต่เท่าเหอขอพบครับให้เขามาครับแต่เท่าเหรอท่านผู้ว่าแต่เท่าเหรอมาก็ดีแล้วล่ะเรื่องของลินซื่อจงก็อย่ายุ่งอีกเลยทำไมนี่ผมจะบอกให้นะการแข่งขันวันพรุ่งนี้จะต้องแข่งขันกันอย่างยุติธรรมที่สุดแต่เท่าแต่ว่าการแสดงอัญมณีเขาเอ้ยถ้าพรุ่งนี้เกิดเรื่องขึ้นมาผมไม่รู้ว่าจะยุติเรื่องราวยังไงเรื่องนี้พอทีเธออย่ายุ่งเลยนะขอร้องแต่ว่าก่อนหน้านี้เราได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนี่นะถ้าสำเร็จแล้วผมก็จะไม่ต้องพูดผมตัดสินใจแล้วแค่นี้ผมมีงานต้องทำเชิญเลยก็ได้งั้นผมขอตัวก่อนนี่จะได้นำรู้จักยอดฝีมือฉันนี่เหรอรับรองกับพบแล้วคุณจะต้องพอใจแน่เลยนั่นเหรอออกมาออกมาจับมือมาแล้วเดินดีWe'll be right back.